ยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Will ทุกต้นเดือนครับกลับเข้ามาเบรกสุดท้ายของรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับเบนซ์ TTC พัฒนาการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานบริการแบบครบวงจรนะครับขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นนะครับขอบคุณพิทแอนด์โกสีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อนะครับขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมการเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับมายังรับสายอยู่นะครับคุณผู้ชมมีปัญหารถยังโทรมาได้นะครับมาดู SMS กันฮะถามถึงราคานะครับ Fortuner ตัว 3,000 นะครับปี06เป็นตัวขับ4เกียร์ธรรมดาราคา 480,000 ซื้อได้ไหมครับตัว 3,000 ปี0606 3,000 กับ4ก็ตัวท็อปอ่ะนะครับก็40กว่านะราคาก็อยู่ประมาณนี้นะ06มี05แล้วก็06ครับ4,800นี่ต้องสวยเลยนะต้องสวยงามเลยต้องรถแบบไม่เยอะสวยไม่เยอะไม่ต้องเก็บทำเลยแล้วสภาพกริปอาจจะมีของแต่งเพิ่มเติมมีลงมีล้ออะไรมานิดหน่อยนี่ถือเป็นของแถมไปรถต้องสวยซื้อได้ครับถ้ารถไม่สวยควรจะ40ต้น40ไม่เกิน40กลางใช่ฮะนะครับครับ Fortuner แล้วถือว่าเป็นรถที่ราคาไม่ตกนะครับมือ2นี่ก็ยังมีคนหาอยู่ปีตั้ง06แล้วคิดดูดิใช่ราคายังไม่ร่วงเลยขณะที่บอกว่าปาเซโร่สปอร์ตราคาประมาณนี้เหมือนกัน 400,000 กว่าใช่แต่ปีนี้ขึ้นมาปีใหม่ๆเลยนะฮะตัวก่อนโฉมใหม่เลยนะใช่ขึ้นมาได้ปี10กว่าเลยนะใช่ฮะถามถึงโชค YSS ครับมีของรถเก๋งหรือยังครับมีนะครับเขาทำหมดแล้วนะฮะรถเก๋งรถเก๋งกระบะมีหมดมอเตอร์ไซค์ลองเข้าโทรเข้าไปเช็คพูดคุยกับทาง YSS ได้เลยครับครับผมรับสายคุณโดมครับสวัสดีครับอ้าวสวัสดีสายหลุดใช่ไหมสายรอแป๊บนึงไม่รอละเขาถามถึงเวลาที่หมุนพวงมาลัยครับแล้วเกิดเสียงดังจากนอกรถหนวกหูมากแก้ไขยังไงคะเสียงดังแบบไหนฮะตอนหมุนพวงมาลัยถ้าดังได้อาจจะดังจากสายพานนะมันดังได้มันมีเสียงเดียวเลยที่ดังได้แบบแล้วแบบดังหนวกหูมากครับน่าจะเป็นสายพานนี่สายพานปั๊มพาวเวอร์ฮะก็อาจจะมีปัญหา1สายพานครับ2ตัวปั่นพาวเวอร์นะครับตัวปั๊มพาวเวอร์มีปัญหาครับก็เกิดเสียงได้ใช่นะครับลองตรวจสอบดู2อย่างเนี้ยสายพานก็แก้ไขได้ง่ายๆก็อาจจะกรอบแตกแล้วก็เปลี่ยนสายพานก็จบแล้วก็ถ้าเสียงยังเกิดอยู่ก็อาจจะมาจากตัวปั๊มพาวเวอร์ลองเช็คดูครับลองดูด้วยว่ามีรั่วมีซึมมีหยดมั้ยนะครับเกิดเสียงได้เหมือนกันปั๊มพาวเวอร์ใช่รถตัว S4 ปีนี้ครับจะมีรถใหม่เปิดตัวเยอะมั้ยครับคาดว่าพอสมควรนะฮะเท่าที่รู้มีอะไรบ้างพี่เอกลองไล่นิดหนึ่งก็ตัว Expo แรกได้เจออะไรปีนี้ในกลุ่มรถหรูเนี่ยก็จะมีอยู่หลายคันที่กำลังจะเปิดตัวจริงๆแล้วอาจจะบางรุ่นเนี่ยอาจจะเปิดตัวมาก่อนแล้วแต่ยังไม่ได้ทำรุ่นประกอบในประเทศก็จะทยอยออกมาในงานนี้พอสมควรเหมือนกันครับอย่างตัวอย่างอาจจะก่อน Motor Expo อย่างช่วงเนี่ยเร็วๆนี้นะฮะตัว GLC ที่เป็นตัว Mercedes-Benz ใช่ครับตัวประกอบในประกอบในอันเนี้ยก็กำลังจะทำตลาดเร็วๆราคาจะปรับลงมาเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวทราบกันใช่มันก็น่าจะมีรถอีกหลายรุ่นนะผมว่าน่าสนใจกับมอเตอร์โซปีนี้ส่วนรถกระบะผมว่ารถกระบะก็น่าจะมีการปรับพอสมควรรวมทั้ง PPV บางรุ่นอาจจะมีเพิ่มรุ่นย่อยออกมาครับรถเก๋งเล็กอีโคคายเราเห็นว่ามันเงียบไปจริงๆแล้วเนี่ยเฟส2ก็กำลังจะเฟส2กำลังมาจะได้เห็นอะไรใหม่ๆใช่ลุ้นอยู่เหมือนกันรอดูอยู่แล้วในเก๋งคอมแพคเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Mazda 3เองไม่ว่าจะเป็น Altis เองเนี่ยผมก็เชื่อว่าอยู่ในช่วงงานเนี่ยน่าจะมีการเปิดตัวรุ่นไมเนอร์เชนมีอะไรให้เห็นนะครับอ่ะขอรับญาตรับสายครับคุณสมครับสวัสดีครับคุณสมครับครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีพิธีกรสองท่านครับครับครับผมคืออย่างนี้ครับมีผมมีรถกระบะของโตโยต้าลีโวนะครับครับก็พอดีที่จอดมันจอดเอียงๆนะครับประมาณ20องศาได้นะครับครับคือล้อซ้ายด้านซ้ายเนี่ยมันจะขึ้นเกรย์ไปขึ้นขอบ
ขอบหน้าบ้านหน่อยนะครับครับและล้อด้านขวามันจะอยู่ขึ้นลาดนะครับอ่าครับมันเอียงวันยี่สิบนี่จะมีผลต่อระบบพวกส่งพวกศูนย์พวกอะไรไหมครับคือรถคันนี้รีโวใหม่แล้วก็ที่จอดที่บ้านเนี่ยมันจะเอียงขึ้นมา20องศาแล้วเป็นที่ต้องจอดอย่างนี้ประจำถูกไหมฮะครับครับทั้งวันนะครับพอเย็นก็จะเอาเข้าข้างในครับเข้าทีละหมายถึงจอดทุกช่วงกลางวันเฉยๆครับช่วงกลางวันครับพอเย็นก็จะเอาเข้าในบ้านก็จะเป็นพื้นราบปกติครับครับผมก็จะบอกว่ามันส่งผลไหมก็ถ้าจอดอย่างนี้ไปเรื่อยอาจจะส่งผลเหมือนกันนะครับนะครับกับช่วงล่างกับตัวช็อคอัพสปริงไปได้เหมือนกันมันถูกมีแรงกดอยู่ข้างเดียวตลอดก็ถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะขยับหน้าหันหน้าหันหลังอาจจะถอยเข้าบ้างถ้าเกิดหลีกเลี่ยงไม่ได้นะที่จอดพื้นราบนี่นะแต่ก็ไม่ได้ส่งผลเสียใหญ่หลวงนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับ20องศาก็ไม่เยอะนะใช่ไหม20องศาก็เอียงนิดเดียวก็ครับแล้วเวลากลางวันเนี่ยเราใช้มันตัดแดดเราใช้คุมรถที่มันจะมีผลเสียกับระบบตัวถลอกอะไรนะครับพวกอ๋อว่าจอดตอนกลางวันแดดแล้วร้อนแล้วเอาผ้าคุมรถครับจะเป็นไรไหมขึ้นอยู่กับผ้าคุมที่ใช้ฮะมันก็บางๆก็ไม่หนาไม่อะไรก็บางๆก็สามารถก็คุมได้ก็ช่วยได้ในระดับนึงคือตัวผ้านี่เลยนึกบอกว่ามันมีหลายเกรดหลายแบบครับมีแบบที่เป็นสะท้อน UV มีแบบที่เป็นผ้าคุมธรรมดาสีดำๆสีน้ำเงินครับหรือว่าเป็นแบบที่เป็นสีเงินเงาๆที่เป็นสะท้อน UV ครับพี่ใช้แบบไหนก็จริงๆก็ช่วยได้ในระดับนึงฮะคงไม่ส่งผลอะไรกับภายในแต่ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ไม่ควรจอดตากแดดทิ้งไว้นะครับครับแล้วเวลาเราขับไปเราจอดระดับเครื่องเราเข้าเกียร์ไว้นี่มันจะมีผลกับระบบเกียร์อะไรไหมครับคาเกียร์ไว้ระดับเครื่องครับดับเครื่องแบบเราไม่ใช้เบรกมือเราใช้เข้าเกียร์ไว้นะครับถ้าเป็นพื้นราบไม่มีปัญหามีอันเดียวตอนเวลาสตาร์ทจะลืมนะครับจะลืมปลดเกียร์มาแต่ว่ารีโวมันต้องเหยียบคลัตช์ก่อนถึงสตาร์ทได้อ่าครับมันก็จะดับครับมันจะมีผลอีกอันนึงก็คือถ้าเป็นพื้นเอียงทางลาดเราพี่ไม่ขึ้นจริงๆแล้วมันควรจะใช้เบรกมือครับถ้าไปใช้เบรกมือบางทีมันลืมนะครับอะไรนะบางทีมันลืมนะครับลืมปลดเบรกมือนะครับต้องดึงให้สุดเลยนะฮะบางทีมันลืมอ๋อลืมปลดมือแล้วก็ขับไปเลยอย่างเงี้ยอ๋อไม่ใช่พี่มันพี่แก้ปัญหาผิดวิธีพี่ต้องพยายามไม่ลืมนะครับอาจจะใส่เบรกมือไว้แล้วอาจจะเขียนกระดาษแปะไว้บนเรือนไม้นะถ้าเกิดมันลืมบ่อยๆจริงๆนะเอากระดาษแปะไว้เลยว่าเบรกมือวางไว้บนหน้าปัดจะได้เห็นชัดเจนจริงๆมีไฟอยู่แล้วแต่เข้าใจว่าบางทีมันลืมได้มันส่งผลไม่ดีกับเกียร์ฮะถ้าสมมติพื้นราบพื้นเอียงมากน้ำหนักรถมันจะไปถูกแบกน้ำหนักอยู่ที่ตัวเฟืองเกียร์ข้างในถ้าขาดเกียร์ไว้ผมว่าไม่ส่งผลดีในระยะยาวครับผมครับขอบคุณมากครับครับผมนะครับจริงๆก็ใช้เข้าแบบมือแหละแต่ผมเข้าใจพี่เขาบอกว่าลืมชอบลืมเลยไม่เข้าไม่ใช่พี่ต้องแก้ไขใหม่อย่างเช่นติดป้ายไว้เลยเอาเขียนเอากระดาษแผ่นหนึ่งก็ได้เข้าไว้รถเลยคำว่าเบรกมือเสียบไว้หน้าปัดเลยยังไงก็ต้องเห็นเราจะได้ไม่ลืมเพราะบางทีไฟโชว์บางทีถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นเหมือนกันนะใช่แล้วยังเบรกมือเนี่ยแนะนำว่าถ้าจะใช้เบรกมือเนี่ยดึงให้สุดต้องสึกให้สุดเลยคือขยับรถรู้เลยว่าตอนนี้มันออกตัวไม่ได้ถ้าดึงสุดนะเข้าเกียร์หนึ่งออกตัวดับอ่ะถ้าดึงไว้ไม่สุดมันจะบางทีมันยังพอฝืนๆไปได้แล้วก็ไม่เป็นผลดีกับระบบเบรกตัวเบรกมือด้วยครับนะครับมีเอาคันที่3แล้วนะฮะงบ 1.5 ล้านล้านห้า Accord Camry Forester CX5 รถใหม่หมดเลยนะฮะแต่รถคนละประเภทเลยไอ้2คันหลังพอเหวี่ยงกันรถเก๋ง2คันแล้วก็เป็น Forester กับ CX5 แต่ไม่รู้1กับ2คืออะไรนะฮะคันที่1คันที่2ในบ้านเป็นรถอะไรครับมันอยู่ที่การใช้งานแล้วล่ะเพราะถ้าบอกว่าที่บ้านมีรถเก๋งอยู่แล้วครับก็ไม่ต้องไปเอา Camry กับ Accord ซ้ำใช่คันนี้คันที่3คันที่3ในบ้านมันควรจะเป็นรถที่ทำให้เรามีแอคทิวิตี้ต่างๆกิจกรรมรถอเนกประสงค์ครับอย่าง Forester อย่าง CX5 ผมว่าได้ได้เลยนะน่าจะตอบโจทย์กว่าถ้าแบบเป็นคันที่3ในบ้านยกเว้นคันที่1ที่2เป็น PPV เป็น SUV อยู่รถตู้อยู่อะไรก็เอารถที่มันจริงๆเราควรจะมีรถในหลากหลายประเภทจริงๆต้องมองภาพรวมของเราเนี่ยว่ารถเรามีรถอะไรบ้างแล้วก็รถอีกคันที่จะมีเพิ่มเนี่ย
ครับมันต้องใช้งานได้มากหลากรูปแบบกว่าคันที่มีอยู่ใช่ไหมไม่งั้นซื้อมาซ้ำกันก็ไม่บางบ้านผมเห็นนะมีรถจอดอยู่เหมือนกันในบ้าน2คันอาจจะบอกว่าสามีกับภรรยาแต่ว่าผมมองว่ามันไม่ใช่คือมันควรจะเป็นคันหนึ่งอาจจะเป็นรถเก๋งที่สามีใช้คุณภรรยาอาจจะเป็นรถแบบรถครอบครัวหน่อยส่งลูกรถฟีดสมมตินะยกตัวอย่างนะฮอนด้าฟีดเป็นอะไรมันถึงจะเหมาะบางบ้านเป็นรถเก๋งทั้งสองคันแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์อ่ะบางทีบางครั้งวันหยุดจะได้ใช้รถที่มันอะไรประสงค์บ้างผมว่าน่าจะเหมาะสมกว่าใช่นะมีสายเข้ามารับสายคุณหนุ่มครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆครับผมครับแต่ผมต้องการซื้อรถครอบครัวครับแต่อยากจะถามว่าเบนซ์วีโต้เนี่ยน่าเล่นไหมครับวีโต้ราคามันเปิดตัวก็ไม่แพงเกินไป2ล้านปลายๆครับพี่รถใหม่เหรอฮะรถใหม่ครับแต่ตอนที่ออกงานมอเตอร์โชว์ปีที่แล้วมันเกือบ5ล้านครับแต่ตอนนี้น่าจะเป็นประกอบไทยแล้วครับแล้วอยู่2,940,000ครับผม294ครับจริงก็โอเคนะมองถ้ามองรถครอบครัวอยู่อยากได้รถประเภทนี้ครับนะครับเพราะแอลผ่านผมว่าราคามันกระโดดขึ้นไปเยอะเหมือนกัน3ล้านปลายกับ4ล้านขับเองหรือว่ามีคนขับครับขับเองครับผมขับเองได้นะวีโต้ขับเองก็ดูไม่เคยเขินผมว่าก็เป็นรถที่ยังไงก็เป็นยังไงก็ได้ชื่อว่าเป็นเบนซ์อ่ะครับแล้วก็เป็นรถตู้ที่อเนกประสงค์ทีเดียวขับเองก็ได้ช่วงล่างนิ่มนวลเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องอะไรครับแอลพาดตัวเริ่มต้นเนี่ยพี่ว่าตัวไหนน่าเล่นกว่ากันนะครับผมคือความต่างของ2ตัวนี้คือเอาพาดเนี่ยคือเป็นรถตลาดซื้อง่ายขายคล่องในอนาคตคนเห็นคนเข้าใจแต่วีโต้เนี่ยมันเป็นรถในกลุ่มเฉพาะสำหรับกลุ่มผู้บริหารที่มันเป็นเบนซ์น่ะมันเป็นกลุ่มเบนซ์เพราะงั้นเนี่ยชาวบ้านทั่วไปจะไม่ได้ดูหรูกว่าดูหรูเกินไปสำหรับชาวบ้านทั่วไปแต่สมมติเป็นกลุ่มผู้บริหารทำงานบริษัทเป็นผู้บริหารระดับสูงแบบนี้ผมว่าโอเคแต่ว่าราคาพอมาปรับแล้วเนี่ยเมื่อเทียบกับตัวที่ก่อนที่จะทำในประเทศนะถือว่ามันถูกลงมาเยอะนะฮะแต่มิติของวีโต้เนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างจากพวกอัลฟาวีโต้เนี่ยจะได้กว้างแต่หลังคาจะเตี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าจะต้องมีการขยับตัวภายในรถเนี่ยอาจจะมีข้อเสียเปรียบตรงที่หลังพื้นของหลังคาเนี่ยขึ้นลงรถอ่ะมันต้องก้มเยอะมันจะต้องใช่ศีรษะต้องก้มเยอะครับแต่โดยรวมโอเคกันเมื่อหลังคาเตี้ยมันก็ได้เหตุผลก็คือการเกาะถนนมากกว่าขับดีฮะจุดศูนย์ทวนต่ำครับก็ขับดีแต่ว่าก็ต้องอย่าลืมว่ามันเป็นรถยุโรปเวลาดูแลเซอร์วิสรักษาค่าใช้จ่ายมันก็สูงกว่าเอาครับแล้วอย่างนี้สมมติว่าถ้าให้พี่ๆทั้งสองคนตัดสินใจนี่พี่เลือกอะไรครับระหว่างแอลพาร์ตกับเบนซ์นี่เรามองคันนี้เป็นรถคันที่เท่าไหร่ในบ้านรถคันที่3ครับรถคันที่3คันที่มีอยู่แล้วมีรถยุโรปหรือว่ามีรถญี่ปุ่นอ๋อญี่ปุ่นทั้งคู่เลยครับผมญี่ปุ่นทั้งคู่ครับเราคือถ้าคนที่มองรถเบนซ์เนี่ยอย่างที่พี่เอ็กบอกมันคือเบนซ์แล้วก็มันอาจจะไม่เวลาใช้งานออกงานหรูๆอะไรอย่างเงี้ยมันดูดีมีชาติตระกูลเนี่ยเป็นรถตู้เบนซ์ความรู้สึกผมนะแต่ว่าถ้าไม่ได้มีความไม่ได้สนใจตรงนี้มันไม่มีความจำเป็นต้องไปจ่ายแพงในเรื่องการเซอร์วิสบำรุงรักษาดูแลรักษามันแล้วก็เบนซ์วีโต้เนี่ยอนาคตไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมือสองในตลาดผมว่าราคาไม่ค่อยนี้เท่าไหร่ถ้าไม่ได้คิดจะใช้ยาวก็คือเรายอมจ่ายเพื่อไปเอาแอลพาร์ตดีกว่าที่จะซื้อตัวเบนซ์เพื่อเราต้องการความรู้หลักแล้วหรือหน้าตาเฉยๆใช่ไหมครับใช่ผมมองอย่างนั้นนะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ได้ก็เรื่องสมรรถนะเราก็ไม่เถียงว่ายังไงเรื่องสมรรถนะความปลอดภัยทุกอย่างมันเหนือกว่าอัลฟาเบนซ์อะพี่เอ็กบ้างครับผมนะเหมือนกันเห็นเหมือนกันนะคือรถมันดีอะแต่ว่าผมกลัวเรื่องเดียวเรื่องเวลาดูแลรักษามันกับเรื่องอนาคตข้างหน้าเวลาที่จะขายต่ออะไรคือเบนซ์วีโต้เนี่ยผมมองเป็นรถที่ดูจริงจังใช้เป็นทางการอย่างเช่นผู้บริหารนั่งไปตรวจงานหรือนั่งไปสัมมนาแต่ถ้าเป็นอัลฟาเวลไฟเนี่ยเหมือนกับอากงอาม่าชอบเลยขึ้นลงเด็กๆสบายออปชันที่ให้มันดูเข้าถึงกว่ากับรถคันนี้มันมีกิจกรรมหรือมีอะไรที่ใช้งานได้ประโยชน์มากกว่าอย่างเช่นกระจกด้านข้างของประตูเนี่ยมันสามารถเลื่อนขึ้นลงได้เวลาที่จอดเทียบซื้อของหรืออะไรต่างๆชีวิตการใช้งานบนรถเนี่ยมันค่อนข้างตอบโจทย์การใช้งานแบบคนเอเชียมากกว่านะฮะเบนซ์วีโต้นี่มันต้องนั่งต้องเป็นทางการนั่งหล่อๆมีคนขับรถครับผมว่าถึงจะดูดีถ้าขับเองนะเอาเข้าจริงๆผมว่าไงก็เสร็จอัลฟาเวลไฟ
ครับใช่เพราะผมชอบภายในมากกว่าผมว่าภายในมันสวยกว่าของเบนซ์เบนซ์มันแลดูโบราณคือไปหน่อยมันเขาเรียบง่ายเรียบหรูสไตล์เขาอ๋อได้ครับผมขออีกคำถามนึงได้ไหมพี่ครับอินโนวาครับเครื่องยนต์2008ดีเซลเนี่ยผมอ่านในเว็บไซต์มันมาแล้วป่ะครับพี่เห็นเหมือนกันว่าเขามีบอกว่าเป็นเครื่องดีเซลมาด้วยครับแต่ยังไม่มีใครยืนยันเราเชื่อว่ามานะครับแต่ว่าเรายังไม่เห็นแคตตาล็อกจริงๆยังไม่มีใครยืนยัน 100% ว่ามาแน่แต่ว่าน่าจะเป็นไปได้ที่จะมาครับครับอ๋อได้ครับขอบคุณพี่ๆมากนะครับครับผมครับสวัสดีครับครับเพราะบอดี้ใหญ่ขึ้นในทุกมิตินะครับความหรูก็เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องยนต์ใหญ่เอามาจากกับบอดี้เนี่ยผมว่ามันไม่เขินละมันโอเคเลยนะได้อยู่ครับมาหมดเวลาใช่ไหมครับงั้นโอเคเดี๋ยวเราทิ้งท้ายไปด้วยเรื่องราวของมายาสฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มที่นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเป็นฟิล์มที่ต้องบอกว่าเหนือกว่าฟิล์มซีรามิกทั่วไปเพราะว่าเป็นฟิล์มเทคโนโลยีนาโนเซรามิกครับแล้วก็ยังแถมพ่วงด้วยเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่าโฟโตโคมิกที่มันสามารถปรับลดแสงเองได้ครับนะครับฟิล์มตัวนี้แล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องการกวนสัญญาณต่างๆไม่ว่าจะเป็น Easy Pass GPS ในรถนะครับแล้วความข้อดีของฟิล์มตัวนี้ด้วยความที่มันมีไอ้ตัวโฟโตโคมิกเนี่ยครับทำให้เราติดฟิล์มมืดแล้วเราขับใช้งานเวลากลางคืนเนี่ยมันค่อนข้างจะเคลียร์ครับนี่ข้อดีเลยหลังจากที่ได้ทดลองใช้เองแล้วด้วยนะครับก็มีเรื่องราวดีๆของฟิล์ม My Dad Film พวกเราสองคนลาไปก่อนครับพวกเราได้ใหม่กับรายการ Speed Talk รายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้เราหลับฝันดีราตรีสวัสดีครับครับ Speed Channel Solution 691นะฮะเราร่วมกับ My Dad Film นะครับทำโปรโมชั่นนี้ออกมาให้กับคุณผู้ชมที่อยากจะติดฟิล์มรถครับผมแต่นี่ไม่ใช่ฟิล์มธรรมดาที่เหนือนี่เป็นฟิล์มที่เหนือกว่าฟิล์มรถยนต์ปกติทั่วไปต้องบอกว่า My Dad ตัวนี้เป็นฟิล์มที่เป็นนาโนเซรามิกเขาบอกว่าเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกทั่วไปนี่คือฟิล์มที่เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีเขาเรียกว่าเป็นนาโนเซรามิกครับผมเนี่ยแน่นอนนะครับเรื่องของการรบกวนสัญญาณไม่มีเกิดขึ้นแน่นอนพวกคุณผู้ชมที่ใช้บัตร Easy Pass บัตรเข้าหมู่บ้านหรือ GPS ต่างๆบางคนติดฟิล์มมาแล้ว GPS ในรถมีปัญหาเพราะนี่คือนาโนเซรามิกนะครับผมให้คุณผู้ชมนั้นไปชมคุณสมบัติของ My Dad ตัวนาโนเซรามิกตัวนี้ครับไมดัสฟิล์มฟิล์มคุณภาพสูงนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยคุณสมบัติพิเศษของฟิล์มนาโนเซรามิกที่ทำให้ไมดัสฟิล์มแตกต่างจากฟิล์มทั่วไปนั่นก็คือการกรองรังสีอินฟราเรดที่จะผ่านเข้ามาภายในตัวรถซึ่งฟิล์มทั่วไปกรองรังสีอินฟราเรดได้ไม่เกิน 50% แต่คุณสมบัติพิเศษของฟิล์มไมดัสที่สามารถกันรังสี UV ซึ่งเป็นต้นเหตุของความร้อนได้มากถึงเกือบ 100% ทำให้หมดปัญหาเรื่องความร้อนที่จะเข้ามาภายในตัวรถและอีกหนึ่งคุณสมบัติพิเศษของฟิล์มไมดัสนั่นก็คือเทคโนโลยีโฟโตโครมิกซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดของฟิล์มไมดัสที่จะมีสารโฟโตโครนิกฉีดไว้ในชั้นของฟิล์มซึ่งทำให้ฟิล์มสามารถปรับสีได้ตามสภาวะแสง UV และอุณหภูมิขณะที่แสงมากฟิล์มจะปรับสีเข้มขึ้นและลดลงตามสภาวะแสงอย่างอัตโนมัติเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมฮะเห็นคุณสมบัติของฟิล์ม My Dad Nano Ceramic ตัวนี้ได้เป็นไงครับสุดยอดเลยนะนะต้องบอกว่าวันนี้คุณผู้ชมถ้าจะติดฟิล์มนะต้องเอาแบบนี้ฮะสำคัญที่สุดคือรับประกันตลอดอายุการใช้งานรับประกันแค่นี้
แค่นี้คืออะไร1วัน1เดือน1ปี1ชาติ1ชาติจนกว่าเราจะเจอกันชาติหน้าฮะพร้อมรับประกัน1ชาติถ้าไม่ดีจริงไม่กล้ารับประกันขนาดนี้ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนี่โทรเข้ามาครับที่หมายเลขโทรศัพท์0851214ครับราคาเริ่มต้นที่ 25,000 บาทราคานี้ไม่ใช่เท่านี้ 25,000 บาทนี่คือราคาเริ่มต้นใช่แล้วก็มีแถมฟิล์มเซฟตี้ที่เราบอกว่าเป็นฟิล์มที่ที่กระจก4บานกระจกด้านข้าง4บานติดทำไมกรณีที่เราเจอไปบ่อยโดนทุบกระจกทุบกระจกงัดเอากระเป๋าอันนี้ทุบก็คือกระจกแตกแล้วไอ้เรื่องกระจกไม่แตกไปไม่ได้ทุบอ่ะแตกแต่ว่ามันไม่ทะลุเข้าไปในรถเพราะมันจะติดตัวฟิล์มเนี้ยครับทีนี้กระบวนก็จะฉกกระเป๋าฉกโน้ตบุ๊กของเราไม่ได้ตกใจทุบกระจกมันแตกแล้วแต่มันล้วงเข้าไปไม่ได้ถูกต้องเพราะงั้นโทรเข้ามาครับ0851214เท่านั้นนี่โทรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของนะครับกับไมด้าฟิล์มครับวันนี้ขอบคุณคาเฟ่ครับที่ลาดกระบัง38ครับเป็นสถานที่ของเราแล้วขอบคุณไมด้าฟิล์มครับที่ร่วมโปรโมชั่นกับสวิชแนลสวิชชั่น691ของเราครับตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเราสปีดทอล์คช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณ